สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะวันนี้ค่ะอยู่ในมิวออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ .com อีกแล้วต้องบอกว่าในเซิร์ฟวันนี้นั้นมิวมีกุญแจค่ะที่พร้อมแล้วที่จะมาซุ่มเอาล่ะวันใหม่เราต้องได้เมนดิ้งด้วยตัวเราเองบ้างค่ะต้องขอบคุณในพาร์ทก่อนเมื่อมิวไม่มีเมนดิ้งมีผู้เล่นเอาเมนดิ้งมาให้แล้วค่ะพร้อมที่จะคราฟเป็นวิกเอ็กซ์3x3แล้วเราจะไปลุ้นกันก่อนในวันนี้ค่ะเฮ้เฮ้กล่องวืบมาสองอ้าวยังไม่เคยได้อุ้มมือน้องตายด้วยตัวเองเลยค่ะมีแต่ผู้เล่นบริจาคให้ทำไมมันเกลือขนาดนี้เอาล่ะเอาไปรอบนี้ค่ะเมนนิ่งต้องมาแล้วแหละของในตัวว่างไหมว่างปึ๊บไม่มีกลับบ้านก่อนค่ะเอาไปเก็บก่อน6 วิ 6 วิ 6 วิ3 2 1กดวาร์ปดิลิเควสเอ้ยวาร์ปผิดสิเราต้องบินค่ะปึ๊บขึ้นมาเอาล่ะเข้มแต่ดีเอามาแลกก่อนได้กุญแจอีก2ดอกมีพร้อมที่จะเปิดเล่าเปิดไม่ได้อะไรกันแอดมินนะคะนี่แอดมินนะแอดมินนะเฮ้ยทำไมไม่ได้ล่ะโอ้ระบบที่เกิดมาเพื่อทำร้ายจิตใจแอดมินชัดๆอะไรกันโอ้โหระบบนี้ไม่ให้เกียรติแอดมินในเซิร์ฟเราเลยค่ะยังไม่ได้เลยนะเมนนิ่งน่ะโอ้สงสารตัวเองมากเอาล่ะใดๆก็ตามเฮ้ยมาตรงนี้ดีกว่าเปย์แอดมินใส่ของที่ฮอปเปอร์ที่นี่เลยจ้าน้อฮ่าฮ่าเต็มกล่องโอ้บรรดาหัวมอนเตอร์ที่น่ารักพกน้ำให้มาด้วยขอบคุณมากแล้วนี่ค่ะเมนดิ้งซิลทันมีคนให้มาเป็นแผ่นเลยขอบคุณอย่างยิ่งแล้วก็ตุ๊กตานอนไอ้โอ้ยขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเดี๋ยวออกสิ 24,000 โอ้ขอบคุณสำหรับเงินค่ะได้นอนได้นอนเออตั้งตรงไหนดีเต็มแล้วเอ้ยเรามีที่ตั้งสำหรับนอนเสมอน่าน่ารักไหมนอนกระต่ายนี่โอ้ยหมูนั่งตรงไปเรื่อยไม่เอาลูกมันดูน่ากลัวไปเอ้ยตรงนี้ไงได้เลยน้องหมูน้องหมูน่ารักทุกตัวน่ารักหมดเฮ้ยเป็นไงคะบรรดาเหล่าหัวนั้นๆขอบคุณที่ผู้เล่นหามาให้ค่ะน่ารักอันนี้น่ารักหัวไก่มิวต้องไปแลกอย่างสุดท้ายก่อนดิฟสเลตกับคอปเปอร์ดิฟสเลตตรงนี้ใช่ไหมนายถูกต้องแลกมาค่ะอ่ะฮะพร้อมแล้วเราขุดไม่ได้แต่เพลเยอร์ก็เอามาให้ขอบคุณมากๆค่ะคราวมาได้แล้วค่ะนี่คือเทอร์นอลพิกแอคที่ได้จากการขูดรีฟูเล่นไว้ผู้เล่นเต็มใจให้ให้ไปเลยขอบคุณทุกคนที่ให้แอดมินขุดรีจ้าได้แล้วค่ะเทอร์นอลพิกแอคจากความร่วมมือร่วมใจของเพลเยอร์ในเซิร์ฟเราจำนวนมากมายหลากหลายให้แอดมินขุดรีดจนในที่สุดมิวก็มีวันนี้วันที่เราได้พิกแอค 3x3 นั่นเองค่ะเราจะรักษาไว้ยิ่งชีพเลยมีคนบอก 90% นั่นน่ะเงินผู้เล่นทั้งนั้นเลยพระคุณเหล่าผู้เล่นทั้งหลายค่ะแอดมินเลยมีวันนี้เพราะมิวหาไม่ได้จริงๆค่ะเซิร์ฟตัวเองนะแต่เกลือก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีค่ะแต่รู้สึกว่าหมิวจะขาดยาประเภทหนึ่งนะยาเฮดค่ะเฮ้ยเราไม่มียาเฮดหรอเนี่ยหลังก็พังมีคนเช่ง 5% คือเงินแอดมินค่ะส่วน 90% ของอุปกรณ์ชิ้นนี้เงินผู้เล่นตอนนี้เนื่องจากหมิวไม่มียาขุดค่ะหมิวก็จะไปขุดดิดตำรวจเฮ้ยสกินตำรวจสวยค่ะแต่ว่าเราพอเราใส่เชดเดอร์เราจะไม่เห็นสกินไงอ่ะวิ่งตามเขาไปวิ่งตามเขาไปเดินตามโอ้โหนี่เนี่ยผู้เล่นมันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะทำเควสอ่ะเทินสูงไว้เลยแล้วค่อยขุดเอาติดอะไรทั้งแผงโอ้ยแอบเปิดได้ไหมเนี่ยทีนี้มีอะไรไม่มีไปแล้วโอ้โหนอนอันเล่เลี้ยงไว้เต็มที่เราแมวเพื่อกันแฟนทอมใช่ไหมคะแฟนทอมเติร์ฟเราเยอะมากเนี่ยเหมือนเขาจะเข้าไปในนี้ไหนดูซิมีไหม
แอดมินมาขุดเรื่อยถึงบ้านค่ะยากขุดไว้ยากขุดไว้ไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมเปิดขนาดนั้นในรอบนี้วันอาทิตย์นี้ค่ะเราจะประมูลไลท์เซเบอร์กันเขาก็เลยถามว่าของประมูลไลท์เซเบอร์นี่เป็นสุ่มออฟใช่ไหมไม่สุ่มจ้าแค่ไลท์เซเบอร์เพียวๆเฮ้ยเฮ้ยตำรวจเอามาให้ถึงที่ค่ะไหนไหนไหนโอ้ยว่าอยู่มาได้ยังไงไอเรากำลังตกใจว่ามีโปรมาหรือเปล่าอ๋อตำรวจทีพีมาหาแอดมินขอบคุณมากยาคน15นาทีนี่โอ้โหปีสไตล์ตำรวจต้องบอกว่าตำรวจเซิร์ฟนี้ค่ะเสกของไม่ได้นะเราย้ำเป็นประจำแต่จะบอกว่าตำรวจเซิร์ฟนี้รวยมากค่ะแอดมินต้องไปขุดนิดกับตำรวจโอเคได้เวลาคุณแล้วลงเมืองกันเถอะเข้มหนึ่งอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ใช่อะน่าจะเป็นดีฟอ๋อวับดีฟวับดีฟแม่โลกนี้สังหากละยาขุด15นาทีค่ะฮ่าฮ่าฮ่าของดีตอนนี้วัยที่3ใช่ไหมได้เวลาแล้วงัวนี่แหละของดีค่ะปึ๊บไล่โอ้ยมันต้องมียาสปีดมันต้องมียาสปีดโอ้ดูสิคะงัวโอ้ยน้ำไม่ได้ไม่ผ่านน้ำโอ้โหแค่ขุดนั้นก็ฟินค่ะโอ้โห3คูณ3นี่แหละนี่แหละของดีฟินฟินมากโอ้โหเล่ขุดสีรออะไรโหยน่ะของดีค่ะแล้วก็ขายดูสิคะแป๊บเดียวได้มาเป็นแถวดีๆงออีกแล้วเอาต่อหุยและทองแดงเอาค่ะดิบวัยที่3นะโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นของแรนะไดมอนด์อยู่ชั้นนี้ค่ะโอ้โหคนค้าเหมือนได้3คูณ3มาไม่ช่วยอะไรค่ะมิวขุดมาสักพักหนึ่งแล้วนะโฟกัสของเราคือดิฟค่ะดิฟฐานก็ไม่ได้เจออ่ะมีคนเอาของมาให้ค่ะว้าขอบคุณมากเหล็กแต่เราเริ่มมีเหล็กแล้วนี่จริงเหล็กเรามีเริ่มเยอะแล้วค่ะแต่เขาเอามาให้ขอบคุณค่ะก็แบบมิวจะหาไม่เจอจริงๆเหรอเนี่ยวายที่3ค่ะเรายังไม่เจอเป็นของเราเองเลยนะดิฟน่ะด้วยพิกเอ็กซ์3คูณ3ที่มีนั้นเราจะต้องเจออย่างไวสิคะแต่นี่คือไม่มีไม่เห็นปีกขวาตายปึ๊บตายแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูเดี๋ยวค่อยเดินกลับมาถ่ายก่อนค่ะเอาให้ไกลเอาให้ไกลไล่ไปเลยอื้อทองอูเพชรเหล็กนั่นๆๆตรงนั้นมีฐานเฮ้ยถ้ามีฐานมีโอกาสที่จะเป็นดีฟค่ะใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ดีฟไอ้คือขนาดทองที่อยู่สูงกว่าเจ้าฐานที่อยู่นั้นยังดีฟค่ะแต่อันนั้นมันไม่ดีฟให้เราเลยอ่ะดีฟฐานนะรู้สึกดวงจะไม่มาค่ะรู้สึกว่าดวงนั้นช่างทำร้ายจิตใจเหลือเกินโอ้โหเดินวนกลับไปค่ะเมื่อกี้ถ่ายแล้วมองด้วยสายตาคือไม่เห็นอีกรอบนึงปึ๊บตายฮึบ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 ไถแล้วมองด้วยความเร็วมองด้วยความเร็วไถไปแล้วก็ไถกลับด้วยค่ะเอาสิทำไม่ได้ให้มันรู้ไปอย่าบอกนะว่ามิวต้องไปลงรีสอร์ทแท็กที่ทำให้เราเห็นแร่เรืองแสงอาจจะเป็นไปได้นั่นเดี๋ยวให้แบบโอ้นี่ไงโอ้อยู่ตรงนี้ค่ะเอ้ยเจอแล้วเห็นไหมเจอแล้วเนาะในที่สุดเราก็เจอด้วยทานอฟิกแอคค่ะโอ้โหใหญ่เท่าไหร่15นี่แหละของดีดิฟสเลตคอโอ้15ในจุดเดียวค่ะของดีมากโอ้นี่แหละคือเราอยากจะเจออย่างนี้สักครั้งในที่สุด3คูณ3เราก็ได้เจอแล้วค่ะโอ้ในที่สุดโลกนี้ก็ไม่ได้โหดร้ายกับมิวแล้วอุ้ยเนี่ยมันต้องทางสายเร่มันต้องใช่เลข3อย่างจุดเดียวกันเลยค่ะเฮ้ยนี่แหละที่มิวว่ามันต้องใช่อ่ะแถวเนี้ยทางสายเร่ง้อ
นี่ก็แร่นี่ก็แร่โอ้แต่ขุดในน้ำไม่ทำงานค่ะขุดตอนนั้นมีคนมาโยนยาให้ใช่ไหมคะ15 นาทีน่ะมิวรู้สึกว่ายาขุด15 นาทีอ่ะมิวกินแล้วมันไม่คุ้มค่ะเพราะว่าพอขุดได้ไม่กี่นาทีพิกแอ็กมิวก็พังแล้วไงมิวมีแค่พิกแอ็กด้ามเดียวก็เลยหมดก่อนก็ต้องไปซ่อมค่ะก็เสียยาขุดฟรีแล้วก็อยากจะได้ยาขุด8 นาทีมากกว่าเสียดายยาขุด15 นาทีอ่ะใช้ไม่คุ้มเพราะมีพิกแอ็กแค่1 ด้ามอุ้ยนี่แหละไดมอนด์ธุรกิจขายตัวอัปเกรดนี้เท่าไรต้องใช้ไดมอนด์จำนวนมากค่ะ52 วินาทีขึ้นมาห้องข้างบนหน่อยครับดูผู้เล่นในเซิร์ฟนี้ค่ะปกติผู้เล่นต้องมาหาแอดมินใช่ไหมแต่ในเซิร์ฟนี้เนี่ยแอดมินต้องไปหาผู้เล่น ได้ค่ะนี่ไงแอดมินคะมันเข้ามาแล้วมันหายไปเลยอ่ะนั่นนี่หายได้ยังไงฟอร์จูนค่ะก็คือก่อนหน้านั้นที่เซิร์ฟจะหลุดใช่ไหมคะกำลังนี่อยู่เลยกำลังอยู่ในบ้านเพิ่งซ่อมเสร็จแล้วทีก็บอกเขาแบบเดินเล่นว่าเอ้ยทำไมถึงไม่เอาอันนี้ไปใช้แล้วคือตอนแรกมันยังอยู่ในตัวนะคะแล้วทีนี้ก็ล็อกอินพอหลุดแล้วก็ล็อกอินเข้าแล้วกลับมาบ้านแล้วก็มันหายอะค่ะมันพอกลับมาดูในช่องไอ้ข้าลามันหายอะมันหายไปเลยใช่ค่ะไอ้ของอยู่ในตัวเขาเรียกว่าอะไรคะตัวซีอะแต่ก็เคสเนี่ยนะคะตัวซีไหนคะซีมันหายไปจากตัวเลยเป็นตัวซีไลออนซีค่ะ3x3ฟอร์จูนค่ะโยนไปง่ายเลยแต่ถ้าคนนกนี่ไม่ให้นะขอบคุณค่ะถ้าเป็นคุณนกหายนี่แอดวินนี่จะซักเยอะเลยค่ะแล้วไม่ให้นะไลน์นั้นเพราะตอนแรกกำลังกังวลนะคะว่าหรือว่าไปโยนทิ้งที่สปาแต่สปามันโยนไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วปกติก็ไม่เคยทำอะไรแบบนั้นแล้วมันอยู่มันหายไปจากตัวเลยอันนี้ได้อยู่ค่ะว่าน่าจะเซิร์ฟเป็นที่เซิร์ฟจากโลแบ็กมากกว่าแต่ถ้าคนบุกเป็นคนแจ้งอันนี้เราจะแพ้ทวิตแบบไม่จ้างไม่ไปนะโอเคเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วพี่หมิวครับไอ้แค่หลอดไม่โตอีกแล้วครับช่างหัวไม่ใช่ได้ไหมไอ้แอปเปิ้ลปวดหัวแอดมินปวดหัวกับแอปเปิ้ลไม่เกินโตอีกแล้วไม่มันเป็นที่อะไรครับเป็นที่ฤดูหรือเปล่าเมื่อวานตอนแรกมันก็โตนะเหมือนมันโตอยู่ตรงช่วงนั้นไม่กล้าเดี๋ยวไปดูไม่โตอีกเลยขุดเมืองเหมือนกันอ่ะไม่ได้อยู่ครับขุดเมืองมียาขุดไหมมียาขุดไหมแป้งหน่อยไม่ได้เอามาเลยครับมีใครอยู่บ้านไหมคุณการคุณอยู่บ้านไหมนะอยู่แต่แอปเปิ้ลมันอยู่ไหนอ่ะแอปเปิ้ลมันอยู่ในมุมบ้านอยู่ในหลังตุ๊กตาเล่นเลยทำไมบ้านตรงนี้มันเหล็กแท้ที่พี่มาหาผมวันนั้นครับเพราะว่าแหลกค่ะว้ามาปุ๊บเลยอ่ะรู้เลยอ่ะอะไรอ่ะโอ้ยไอเทมเฟรมอ๋อแสดงว่าที่เป็ดตกปลาแตกบ่อยๆเพราะบ้านหลังนี้มันแหลกนี่เองการต้องไปทำที่เป็ดตกปลาที่อื่นแล้วนะเนี่ยใช่ไหมนี้ไม่คือปกติถ้าคอมเราแรงใช่ไหมแล้วเราไม่ได้ใส่เชดเดอร์ค่ะเราจะไม่รับรู้ว่ามันจะแหลกแต่พอเราใส่เชดเดอร์ปุ๊บใช่ไหมแล้วเราวาร์ปมาเราจะรู้ทันทีว่าตรงนี้แหลกค่ะเพราะว่ามันดรอปมหาศาลเลย FPS เหลือ30อะตอนเนี้ยตรงนี้ค่ะไอเทมเฟรมเยอะแหลกอะหันปุ๊บรู้ปั๊บไหนเอาไปดูฟาร์มปลูกพืชค่ะเนี่ยเห็นไหมพอเดินออกตรงนี้ใช่ไหมคะขุดกระจกค่ะแล้ววางกระจกใหม่แบบห้ามมีตัวอะไรทับมันอ่ะเพราะว่าตอนนั้นมีคนมีปัญหาเหมือนกันค่ะเหมือนกระจกที่เป็นตัวกรีนเฮาส์มันจะไม่ทำงานอ่ะวางใหม่แต่ห้ามมีบล็อกอะไรทับมันค่ะลองดูวิธีนี้ถ้าไม่ได้อีกก็น่าจะแปลกแล้วแหละแต่ว่านานโตนะคะไม่ต้องเฝ้านะตัวเนี้ย3 ชั่วโมงอ่ะแบบไม่ต้องยืนเฝ้าไม่ต้องโหลดค่ะพื้นพวกนี้จะโตเองพิกแอคเราจะพังอีก1 รอบแล้วค่ะได้มา32 บล็อกเห็นไหมคุ้มมากนี่แหละ3x3ใครๆก็อวยแน่นอนค่ะว่ามันของดีจริงๆโอ้โหร่ำรวยไดมอนด์กันเลยทีเดียวแต่ว่าดิฟฐานนั้นก็หายากเหมือนเดิมเดี๋ยวนะมิวมีบางอย่างค้างอยู่ว่าแล้วดิฟฐานหายากค่ะแต่ว่ามันมีเควสของสัปดาห์ที่4สัปดาห์สุดท้ายอันนี้น่ะเราวางบล็อกฐานก่อนแล้วเราก็วางนี่
นี่นี่เออแล้วทีนี้ก็ขุดน้ำใช่มันมีเทคนิคนี้ค่ะผู้เล่นบอกว่ามันทำได้เออมี24ใช่ไหมแต่มีโอกาสเสี่ยงแร่หายนะคะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอย่างนั้นแหละอ่ะวางดูพุทพุทพุทเหลืออยู่24ไหมหรือหาย24อ่าเควสสำเร็จไม่ต้องไปหาค่ะขุดซ้ำขุดซ้ำขุดซ้ำนะ 100% อันนี้อะไรเอ่ยทำดาเมจใส่ผู้เล่นเป็นเควสสัปดาห์ที่หนูยังค้างอยู่และนี่เควสคราฟแอปเปิลทองคำโอ้ทองคำมหาศาลเควสแบทเทิลพาสของมิวต้องรีบทำค่ะเพราะแบทเทิลพาสมันจะรีเซ็ตประจำวันแล้วไปกันเลยดีกว่าบ้านสเกลตันของเราปาร์มสเกลตันตรงนี้แล้วมีภารกิจตกปลาด้วยค่ะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตีนอนไหนดูซิเควสเป็นนั้นพาร์ทประจำวันปึ๊บเขียวเรียบร้อยเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วใกล้จะรีแล้วค่ะตอนนี้เฮ้ยละปองละปองใกล้จะรีประจำวันแล้วใช่ไหมอย่างละสี่ดอกแน่เฮ้ยวาร์ปไปเลยค่ะรูปเกลือนั้นสำคัญที่สุดตีมอนเราเกือบตายเองได้รีเควสไม่มีข้อความว้าวขึ้นไม่มีก็ดำใจไม่ได้แน่นอนค่ะเอาล่ะว้าวไหมไม่ว้าวอะไรมันจะโหดร้ายกว่านั้นต้องบอกว่าไม่มีอะไรโหดร้ายไปกว่านี้แล้วค่ะต้องบอกว่ามิวนั้นตอนนี้เลเวลบัตเทิลพาร์ทใช่ไหมคะนี่กด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 56เลเวลจาก60ไม่ออกไม่มีว้าวอะไม่ได้อุ้มมือน้องต่ายนี่ขนาดว้าหมิวใส่กุญแจมาในนี้เยอะนะคะผู้เล่นได้แบบกันรัวๆเลยแอดมินนะแอดมินไม่ได้เลยค่ะแอดมินไม่ได้แม้แต่อุ้มมือเดียวที่มีอยู่ที่บ้านผู้เล่นให้ทั้งนั้นน่าเศร้าใจอะเพราะเรากังวลว่าเราจะไม่ได้ค่ะก็เลยยัดกุญแจแครอทมาในแบทเทิลพาร์ททั้งแบทเทิลพาร์ทแบบฟรีเนาะแล้วแบทเทิลพาร์ทแบบเติมแบบเพียบไม่ได้เนี่ยเหลือ2ดอกสุดท้ายของเลเวล57แล้วค่ะถ้าหมิวไม่ได้ใน2ดอกนี้คือหมิวจะไม่ได้แล้วนะหมดแล้วหมดแล้วค่ะหมดจริงเลยนะนั่นน่ะเฮ้ยแบทเทิลพาร์ทรีเหรอเดี๋ยวนะอ้าวเควสรายวันรีพอดีเลยค่ะเสร็จปุ๊บรีปั๊บโอ้โหโอ้นี่ไงล่ะค่ะนี่แหละที่บอกว่าต้องรีบทำโอ้โหทำอยู่ทำช้ากว่านี้1นาทีนี่รีไปเลยนะเนี่ยโอ้โหดีนะที่เรายังไวค่ะยังไวยังทำได้เร็วอยู่รีปุ๊บปั๊บเลยอ่ะโอ้โอเคโอเคงั้นหมายความว่าเราจะได้ลุ้น2ดอกสุดท้ายค่ะเรียบร้อยแบทเทิลพาสคอมพลีทแล้วเลเวล57 2ดอกสุดท้าย2ดอกสุดท้ายของ57หมดแล้วนะหมดเกลี้ยงแล้วนะพิมพ์เลยค่ะ2ดอกสุดท้ายของแบทเทิลพาสเลเวล57กดไม่ได้ ไม่ได้เฮ้ย โอ้ยไม่ได้ไม่ได้จริงๆค่ะแอดมินในซอฟไม่ได้อุ้งมือนอนเลยพนังที่ทำเควสเป็นทุนพันเรียบร้อยแถมยังพรีเมียมด้วยรางวัลสองเท่าไม่ได้อุ้งมือน้องตายเอ้าให้มันได้อย่างนี้สิโอ้โหเขาต้องไปเรียกไม่ให้เรานี่มิวไม่มีเลยนะโอ้โหเกินไปแบทเทิลพาส60รางวัลกุญแจมากมายคนได้มหาศาลแอดมินไม่ได้ไม่ได้เลยน่าสงสารจริงๆค่ะเอาล่ะพาร์ทนี้ค่ะลากันไปอย่างเศร้าใจอะไรนี่ดวงคืออะไรเอ้ยดวงไม่ดีในวันนี้อาจจะดีในวันหน้าค่ะเราก็ต้องรอแบทเทิลพาสเดือนต่อไปเนาะว่าจะได้หรือเปล่าเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะเศร้าอ่ะมันไม่ได้